การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะริดาเองค่ะทุกวันอาทิตย์แบบนี้ถ้าไม่อยากออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะริด้าอยากจะเชิญทุกคนค่ะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีๆในรายการ The Health Guardian พร้อมกับริด้าและพี่บอดเพื่อริด้าเองค่ะตะนาสวัสดีจ้าริด้าสวัสดีค่ะพี่บอดอ้าวพี่บอดเป็นหวัดเหรอครับติดหวัดริด้าปะเนี่ยใช่แน่ๆเลยอ่ะขอโทษด้วยนะทุกคนคะจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ริด้าเป็นหวัดน้องริด้าก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่เลยค่ะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมพี่บอดเพราะว่าริด้าเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอและทุกคนคะการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่า1เราจะไม่สบายง่าย2ถ้าเราไม่สบายอยู่แล้วเนาะมันก็จะกลับมาหายเป็นปกติได้ค่อนข้างยากค่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่มีแรงบ้างป่วยง่ายบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆบางคนก็อาจจะติดนิสัยนอนดึกเนาะพี่บอดเนาะหรือว่าเครียดเรื่องงานต่อให้นอนก็อาจจะนอนไม่อิ่มไม่เต็มที่มันก็รู้สึกเหมือนเราไม่นอนอยู่ดีอะค่ะแล้วพี่บอดลิด้าไม่ได้ดราม่านะคือถ้าเรานอนพักผ่อนน้อยเนี่ยนะคือ1เราจะไม่สบายง่าย2ถ้าเราไม่สบายอยู่แล้วเราก็จะรีคัฟเวอรี่กลับมาได้ค่อนข้างยากนะคะมันก็จะทำให้สุขภาพเราเนี่ยเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสุขภาพดีสักทีเนาะและการที่เราเป็นมนุษย์ทำงานมนุษย์ออฟฟิศนะคะการงีบหลับกลางวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยากอันนี้พี่โรบอทอาจจะไม่วีเลทเพราะว่าพี่โรบอทไม่กินข้าวเนาะแต่ทุกคนเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะกินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บโอ้โหง่วงขึ้นมาทันทีเลยเราก็อาจจะต้องแก้ด้วยการดื่มกาแฟดื่มเยอะไปใจก็สั่นปวดหัวอีกหรือบางคนก็ต้องนั่งทนหาวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกงานทำให้เราไม่มีสมาธิในการทำงานและตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะบริษัทและก็ออฟฟิศต่างๆเนี่ยมีการรณรงค์ให้พนักงานในออฟฟิศได้มีการงีบหลับระหว่างวันค่ะเขาจะมีตัว sleeping pod คือการนอนแบบยืนพี่บอดสงสัยไหมว่านอนแบบยืนเนี่ยมันนอนยังไงครับสงสัยใช่ไหมอ่ะขาดริด้าขออนุญาตทำให้ดูนะคะคือตัว sleeping pod อะค่ะมันจะไม่ได้แบบว่าเรายืนนอนหลับทื่อๆแบบนี้นะมันจะมีที่เหมือนเป็นโต๊ะเล็กๆไว้สำหรับรองรับแขนแล้วก็ศีรษะนะคะมีเป็นเบาะนั่งให้เราเป็นฟิลแบบสควอตแบบนี้ค่ะเราก็จะนอนอยู่ในท่านี้นะคะปึ๊บแล้วถ้าคุณผู้ชมยังไม่เห็นภาพนะคะลองดูตรงนี้เลยค่ะนี่ตัวพอร์ตนะคะถ้าเราก้าวเข้าไปในพอร์ตเนี่ยก็อย่างที่ได้อธิบายเมื่อกี้เนาะมันจะมีโต๊ะไว้วางมือแล้วก็วางศีรษะนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรรองรับร่างกายเรานะคะส่วนใครที่กลัวที่แคบหรือว่าที่มืดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าในตัวพอร์ตนะคะเขามีตัวพัดลมระบายอากาศนะคะเราสามารถหายใจได้อย่างถ่ายเทแน่นอนมีตัวไฟ LED เล็กๆนะคะปุ๊บๆๆๆให้มันมีแสงนิดๆหน่อยๆแล้วก็ข้างในตัวพอร์ตนะคะคือมันจะมีตัวช่วยที่กันเสียงจากข้างนอกด้วยทำให้เรางีบหลับได้อย่างสบายแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนจากข้างนอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะอีกอย่างนึงที่ได้มองว่าแบบเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะมันจะมีตัวที่คอยส่งสัญญาณเตือนภัยถ้าเกิดว่ามีกลิ่นควันหรือว่ามีอะไรที่อาจจะไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่กำลังหลับอยู่ข้างในนะคะก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาเราก็จะสามารถตื่นแล้วก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะแล้วเหตุผลที่ตัว sleeping pod ต้องเป็นแบบยืนนะคะก็เพราะว่าพื้นที่ของออฟฟิศในญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดเนาะถ้าตู้นอนเป็นแบบยาวมันก็จะไม่แย่งพื้นที่เท่าไหร่และอีกอย่างนึงค่ะที่ได้ไปอ่านมานะคะคือว่าบางทีถ้าเรานอนหลับบนโซฟาหรือนอนหลับบนเตียงเนี่ยพอมันตื่นแล้วมันไม่อยากตื่นอ่ะมันเหมือนเตียงดูดเราเข้าไปอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนอยู่ในท่าที่มันสควอตอะเราหลับแค่แบบ10ถึง20นาทีเราตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออฉันยืนอยู่แล้วก็แค่ก้าวขาออกมาจากพอร์ตนะคะมันก็จะรู้สึกเฟรชแล้วก็รู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นเห็นแบบนี้แล้วอยากให้ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยมีเครื่องนอนแบบนี้บ้างจังเลยนะพี่บอดเนาะใช่แล้วครับดีด้าตอนนี้บริษัทเขามีแผนที่จะเปิดตัวตู้นอนในเดือนมกราคมปีหน้าครับแต่ตู้นอนไม่ได้มีแค่ที่ญี่ปุ่นนะที่สหรัฐก็มีเหมือนกันมันมีชื่อว่า Metronap เป็นตู้นอนที่เน้นนอนจริงๆครับความพิเศษของตู้นอนอันนี้ก็คือเมื่อคนเข้าไปนอน Energy Pod จะยกส่วนเท้าของผู้ใช้ให้สูงขึ้นเพื่อทำให้หัวใจและหลอดเลือดไม่ต้องทำงานหนักรวมถึงตรงที่วางขาจะได้รับการออกแบบมาให้งอเล็กน้อยเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังด้านในก็ยังมีหูฟังไว้สำหรับฟังเพลงเพื่อช่วย
ผ่อนคลายแต่ไม่ต้องกังวลว่าจะเผลอนอนนานเกินไปนะครับเพราะ Energy Pod เนี่ยมีระบบปลุกด้วยนะโดยที่นอนเนี่ยจะสั่นเบาๆส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ145ถึง360บาทต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวครั้งนี้นะคะริด้าจะพาทั้งพี่บอดแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จะให้ความหวังกับผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะให้กลับมาก้าวเดินได้อีกครั้งนึงค่ะไปกับริด้าไหมพี่บอดขอกลับไปจิบน้ำอุ่นๆดีกว่านะจ๊ะโอเคงั้นพักผ่อนเยอะๆนะแล้วเจอกันค่ะบายบายเดี๋ยวริด้าจะพาทุกคนไปรู้จักหุ่นยนต์ตัวนี้กันค่ะเครื่องนี้เลยครับเป็นเครื่องหุ่นยนต์ช่วยเดินนะครับอันนี้ก็คือคนไข้กำลังฝึกเดินโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยเดินนะครับนอกจากจะช่วยให้คนไข้เนี่ยสามารถเดินได้เสมือนจริงครับก็จะฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อแยกในแต่ละมัดได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรอนานไหมคะเนี่ยอ๋อไม่นานเลยครับเพิ่งขับมาถึงเมื่อกี้เลยครับครับอ้าวแล้วไหนตัวหุ่นยนต์นะคะไหนบอกว่าวันนี้จะมีหุ่นยนต์ช่วยเดินมาให้ลิด้าดูอ๋อได้จัดเตรียมไว้ที่ข้างหลังตรงแผนกแล้วครับผมอ๋อไม่ใช่ข้างหลังคาเฟ่เนาะอ๋อไม่ใช่ครับผมข้างหลังแผนกค่ะคุณหมอลิด้าไม่มีความรู้เรื่องหุ่นยนต์ช่วยเดินนี้เลยคุณหมอช่วยแบบอธิบายให้ลิด้าพอเห็นภาพนิดนึงได้ไหมคะครับหุ่นยนต์ของเราครับก็จะเหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องขาอ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นขา1ข้างหรือว่าขา2ข้างครับที่เกิดจากโรคกลุ่มเลือดหลอดเลือดสมองหรือว่ากลุ่มไขสันหลังบาดเจ็บหรือเป็นอีกกลุ่มนึงที่มีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับประสาทระบบส่วนกลางเช่นกลุ่มโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวเรื่องการเดินนะครับสามารถมาฝึกกับหุ่นยนต์ช่วยเดินเครื่องนี้ได้ครับหัวที่คุณหมอเล่ามามีแต่โรคหนักๆทั้งนั้นเลยอะถ้าเกิดว่าริด้าขาแพงแล้วเหมือนเดินไม่ค่อยได้เนี่ยริด้าสามารถใช้ได้ไหมคะจริงๆก็ฝึกได้ครับแต่ก็อาจจะมีวิธีฝึกอื่นได้ครับผมครับแล้วถ้าเกิดว่าอย่างผู้ใหญ่ที่เขาชินกับการนั่งรถเข็นเดินลุกเดินค่อนข้างลำบากก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะครับอย่างนี้ยิ่งเหมาะเลยครับถ้าในคนไข้กลุ่มที่นั่งรถเข็นมานานๆเนี่ยยังไม่เคยฝึกยืนเดินเนี่ยการพาคนไข้เข้ามาฝึกกับหุ่นยนต์ช่วยเดินเนี่ยก็นอกจากจะเพิ่มให้คนไข้เนี่ยสามารถมีกำลังขาที่ดีขึ้นการทรงตัวที่ดีขึ้นเนี่ยยังเพิ่มให้คนไข้กลุ่มเนี่ยมีความสุขในตลอดการฝึกได้ครับค่ะโหแล้วอย่างนี้มันต้องใช้เวลาฝึกนานไหมคะคุณหมอกว่าจะกลับมาเดินได้ค่อนข้างเป็นปกติครับการฝึกส่วนใหญ่เราก็จะมีจำนวนครั้งประมาณ 6-10 ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะให้คนไข้เนี่ยฝึกได้ในสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งครับผมก็แปลว่าแป๊บเดียวเนาะประมาณเดือน2เดือนก็อาจจะเริ่มกลับมาเดินได้ดีขึ้นแล้วครับก็อาจจะต้องพิจารณาในแต่ละรายๆไปร่วมมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคร่วมด้วยครับคุณหมอเราขนาดนี้ริด้าก็ยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เลยอ่ะแต่ริด้าอยากเห็นหุ่นยนต์แล้วค่ะคุณหมอพาไปดูหน่อยได้ไหมอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันที่ครับผมไปกันเลยค่ะครับคุณหมอนำไปเลยคุณหมอก็ตรงแผนกนี้ที่คุณหมอจะพาได้ไปดูหุ่นยนต์ช่วยเดินใช่ไหมคะใช่ครับผมเครื่องนี้เลยครับเป็นเครื่องหุ่นยนต์ช่วยเดินนะครับอันนี้ก็คือคนไข้กำลังฝึกเดินโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยเดินนะครับค่ะครับอันนี้ตัวเครื่องค่อนข้างหนักไหมคะคุณหมอน้ำหนักเครื่องก็อยู่ที่20กิโลกรัมครับผมครับ20กิโลกรัมและอย่างนี้มีลิมิตไหมคะว่าคนไข้ต้องส่วนสูงเท่าไหร่หรือว่าน้ำหนักเท่าไหร่ถึงจะใช้เครื่องนี้ได้ส่วนสูงก็สามารถได้คนไข้สูงได้ถึง2เมตร
ครับน้ำหนักก็จะ100กิโลอ่ะครับก็สามารถใช้ได้ครับก็คือแทบทุกคนแทบทุกคนเลยใช่ครับโอ้โหแล้วถ้ามันหนักมากๆเนี่ยดีด้าเขาเกรงใจนั่งไหมคะอ๋อดีครับผมให้คนไข้ได้นั่งก่อนครับจะให้คนไข้นั่งเดี๋ยวคุณหมอกับดีด้าก็นั่งคุยกันไปเลยเนาะแล้วตะกี้ดีด้าดูว่าโอ้โหคนป่วยน่าจะแบบเดินยากนิดนึงมันนานไหมคะกว่าเราจะชินกับเครื่องตัวนี้ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ครั้งแรกคนไข้อาจจะมีความกลัวเครื่องกลัวล้มเงี้ยครับแต่พอเริ่มฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มชินกับเครื่องแล้วก็จะเริ่มเดินได้คล่องขึ้นครับค่ะครับแล้วช่วงแรกๆตอนที่ยังไม่ชินมันมีความรู้สึกเจ็บหรือว่าปวดอะไรเล็กๆน้อยๆไหมคะอาจจะมีการเจ็บบ้างแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามปรับความยาวเครื่องให้เหมาะสมครับเพื่อให้คนไข้เนี่ยเดินได้สะดวกสบายมากขึ้นครับค่ะแล้วต่อครั้งมันใช้เวลานานเท่าไหร่คะคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งต่อการฝึกหนึ่งครั้งครับอันนี้รวมใส่ไหมคะที่ได้ดูมีหลายขั้นตอนจังเลยใช่ครับก็จะช่วงแรกๆก็ใช้เวลาใส่นานหน่อยครับแต่พอครั้งหลังๆมาก็ใช้เวลาใส่ได้น้อยลงนะครับค่ะแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างไหมคะนอกจากแค่การเดินเพราะที่ได้เห็นข้างหลังมีแบบอะไรให้กดเยอะแยะเลยเนาะครับนอกจากจะช่วยให้คนไข้เนี่ยสามารถเดินได้เสมือนจริงครับก็จะฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อแยกในแต่ละมัดได้ครับอย่างเช่นขอแอบดูข้างหลังได้ไหมคะครับผมครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ล็อกตรงสะโพกครับควบคุมพิสัยการเคลื่อนไหวของตัวสะโพกครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ควบคุมพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่านะครับก็จะช่วยพยุงคนไข้ในตลอดการยืนการเดินครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเป็นกริปใช่ครับจะเป็นให้เจ้าหน้าที่นักกายภาพช่วยกันจับพยุงคนไข้เพื่อไม่ให้ล้มเนี่ยครับแล้วส่วนขาข้างหน้าตรงนี้ล่ะคะคุณหมอส่วนขาก็จะมีส่วนล็อกในส่วนบริเวณข้อเท้านะครับในคนไข้ที่บางคนที่ไม่สามารถกระดกข้อเท้าเองได้มันก็จะช่วยประคองข้อเท้าจะได้ช่วยในการเดินได้ครับอย่างรองเท้าก็มากับโรบอทไหมคะหรือว่ารองเท้าคนไข้อ๋อรองเท้าเป็นรองเท้าคนไข้ครับค่ะชอบถุงเท้านะคะน่ารักมากเลยลูกหมีค่ะคุณหมอคะแล้วมันมีอะไรที่แบบเครื่องนี้มันยังทำแบบพิเศษได้บ้างบางทีได้ก็แหลงไงได้ก็คิดไม่ออกเพราะได้ก็ไม่เคยเจอเครื่องแบบนี้เลยนอกจากจะช่วยในการฝึกเดินนะครับยังช่วยออกกำลังในกล้ามเนื้อเป็นมันมัดได้เช่นฝึกสควอตอย่างเงี้ยได้ครับหรือว่าฝึกแยกเช่นฝึกการเตะขาครับผมสามารถฝึกได้แยกเป็นแต่ละมัดเลยครับเหมือนถ้าสมมติว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยชอบออกกำลังกายมาก่อนเคยชอบเตะบอลมาก่อนมันก็จะสามารถมีมิกท่าแบบนั้นได้ครับสามารถจำลองในท่าบริหารในแต่ละกล้ามเนื้อแต่ละส่วนได้ค่ะครับค่ะคุณหมอแล้วตรงนี้ล่ะคะด้านข้างตรงนี้มันใช้ทำอะไรคะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวจับเซ็นเซอร์นะครับดูเพื่อควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าครับช่วยให้คนไข้เนี่ยในการยืนในการเดินได้ครับผมค่ะครับงั้นถ้าเกิดว่าทั้งส่วนเนี่ยข้างหลังตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างมันสำคัญเท่ากันหมดเลยไหมคะใช่ครับแต่ก็ต้องประเมินคนไข้ในแต่ละรายว่ามีปัญหาด้านกล้ามเนื้อมัดไหนครับแล้วเราก็จะปรับในแต่ละคนนะครับอ๋อแปลว่าปรับได้นะว่าอยากสามารถปรับได้ใช่ครับใช่ครับแล้วที่ได้แอบเห็นข้างๆตรงนี้ค่ะมีตัวเลข1 2 3แล้วก็ตัว F อันนี้แปลว่าอะไรคะครับอย่างหมายเลข1นะครับก็จะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยช่วยคนไข้ในการยืนนะครับอย่างหมายเลข2เนี่ยช่วยในการเตะขาไปข้างหน้าหมายเลข3ก็คือช่วยคนไข้เนี่ยเตะขาไปข้างหลังครับผมนี่นะขออนุญาตแอบกดข้างนี้ด้วยได้ไหมอ๋อได้เลยครับผมมีประกันใช่ไหมคะอ๋อมีครับโอเคขออนุญาตนะคะเบอร์อะไรนะคะเบอร์2ครับผมเบอร์2ค่ะเบอร์2จะเป็นเตะขาไปข้างหน้านะครับแล้วกดเบอร์3ก็คือจะงอเขาดูขอโทษคือต้องกดค้างโอเคอ๋อทุกครั้งที่เรากดค้างพี่ใส่มือก็จะค่อยๆยกขึ้นครับแล้วเอาลงนะคะกดเบอร์3ครับกดเบอร์3ค้างไว้ครับกดค้างนะคะเดี๋ยวกดอีกขอโทษนะคะเจ็บไหมคะค่ะคุณหมอเราใช้ฟังก์ชันแค่กับตัวเครื่องเหรอคะหรือว่าเราต้องมีอุปกรณ์เสริมไหมคะคือนอกจากเราจะสามารถปรับตรงเครื่องได้แล้วก็ยังมีตัวเป็นแท็บเล็ตนะครับในการควบคุมในระยะไกลนะครับมันก็จะมีปุ่มที่ช่วยในการฝึกจำเพาะได้เช่นอาจจะมีปุ่มเดินช่วยเดินเนี่ยครับหรือว่าช่วยในการก้าวหรือว่าเตะขาไปข้างหน้าข้างหลังได้หรือว่าสามารถช่วยในการทำสควอตได้ครับตัวสควอตเนี่ยมันก็จะสามารถปรับองศาของตัวเข่าได้ตั้งแต่0ถึง90เลยแล้วก็เราก็จะเลือกใช้ในแต่ละรายให้เหมาะสมกับโลกของคนไข้อ่ะครับ
ค่ะแล้วในตัวแท็บเล็ตอะค่ะเขามีสถิติด้วยไหมคะว่าคนไข้เขาแบบ improve ไปถึงเลเวลไหนแล้วทุกการฝึกครับเราก็จะมีการจดรายละเอียดอยู่แล้วว่าคนไข้เนี่ยฝึกแล้วมีการพัฒนาในส่วนในเรื่องของกล้ามเนื้ การทรงตัวได้ดีขึ้นยังไงครับผมค่ะแล้วตอนนี้ที่โรงพยาบาลมีเครื่องนี้กี่ตัวล่ะคะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด2ตัวครับผมงั้นน้องหุ่นยนต์ก็คิวแน่นแล้วก็กำลังจะซื้อเพิ่มอีกตัวนึงครับผมครับแปลว่าคิวน้องแน่นน้องต้องหากองทัพมาร่วมครับผมค่ะคุณหมอแล้วคนไข้ประเภทไหนคะที่จะสามารถใช้เครื่องแบบนี้ได้คนไข้ทุกกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องขาอ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นขาข้างเดียวหรือขา2ข้างครับที่เกิดจากภาวะเส้นเลือดสมองภาวะไขสันหลังได้รับการบาดเจ็บหรือกลุ่มโรคในกลุ่มของประสาทส่วนกลางเช่นกลุ่มโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวการยืนเดินเนี่ยสามารถฝึกกับหุ่นยนต์ช่วยเดินได้ครับค่ะแล้วสมมุติว่าเราเดินกับหุ่นยนต์ไประยะนึงแล้วมันเริ่มดีขึ้นเราสามารถเดินเองโดยที่ไม่ใช้หุ่นยนต์ได้ใช่ไหมคะในช่วงแรกเราจะถอดเครื่องแล้วก็ฝึกเดินกับนักกายภาพกับไม้ช่วยเดินก่อนและเมื่อคนไข้เนี่ยสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นอาจจะมีการค่อยๆปล่อยทีละขั้นตอนนะครับผมครับแล้วถ้าเหมือนปล่อยแล้วคนไข้เริ่มก้าวเดินได้เองเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์กลับมาเดินไม่ได้ไหมคะอาจจะต้องฝึกกายภาพต่อเนื่องร่วมด้วยครับว่าหลังจากที่คนไข้เนี่ยถอดเครื่องก็จะมีการฝึกออกกำลังกายต่างๆครับแล้วจากประสบการณ์ของคุณหมอเองนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยได้ใช้เครื่องนี้แล้วเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะครับก็ที่ประสบการณ์มีคนไข้นะครับก็อายุ43ปีเป็นเรื่องของเส้นเลือดสมองมีภาวะแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงครับก็ในตอนแรกเนี่ยก็คือมานอนที่โรงพยาบาลเนี่ยยังไม่สามารถยืนเดินได้เมื่อคนไข้เนี่ยเริ่มพ้นวิกฤตนะครับแล้วก็ฝึกกับหุ่นยนต์ช่วยเดินหลังจากฝึกได้ประมาณ 6-10 ครั้งคนไข้ก็เริ่มถอดหุ่นยนต์แล้วก็ฝึกเดินได้ครับผมแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นครับแล้วตอนนี้คนไข้ก็คือชีวิตเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมคะครับผมสามารถเดินในบ้านได้ออกไปข้างนอกบ้านได้นะครับแบบเดินโดยที่ไม่ต้องเกาะไม่ต้องอะไรเลยครับผมโหดีจังเลยค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่แบบผู้สูงอายุก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้ใช่ไหมคะได้ครับแต่อาจจะต้องมาประเมินที่โรงพยาบาลก่อนดูว่าในแต่ละโรคในแต่ละรายเนี่ยผลการรักษามันก็จะต่างกันไปนะครับคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากกับคนไข้ไหมคะแนะนำในคนไข้ที่มีภาวะขาทั้งสองข้างหรือว่าขาข้างเดียวอ่อนแรงครับสามารถพาเข้ามาประเมินที่โรงพยาบาลได้เพื่อรับโปรแกรมการฟื้นฟูตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินได้ครับผมรีเควสต์คุณหมอกรอบเลยวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาแนะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ให้กับวิดาก็คิดว่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังเนาะสำหรับผู้ป่วยทุกคนให้กลับมาก้าวเดินได้อีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะยินดีครับผมครับสวัสดีครับหุ่นยนต์ของเราครับก็จะเหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องขาอ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นขาหนึ่งข้างหรือว่าขาสองข้างครับที่เกิดจากโรคกลุ่มเลือดหลอดเลือดสมองหรือว่ากลุ่มไขสันหลังบาดเจ็บหรือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับประสาทระบบส่วนกลางเช่นกลุ่มโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวเรื่องการเดินนะครับสามารถมาฝึกกับหุ่นยนต์ช่วยเดินเครื่องนี้ได้ครับนอกจากจะช่วยให้คนไข้เนี่ยสามารถเดินได้เสมือนจริงครับก็จะฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อแยกในแต่ละมัดได้ครับแนะนำในคนไข้ที่มีภาวะขาทั้งสองข้างหรือว่าขาข้างเดียวอ่อนแรงครับสามารถพาเข้ามาประเมินที่โรงพยาบาลได้เพื่อรับโปรแกรมการฟื้นฟู